ต้นถั่วเหลืองนั้นจัดเป็นไม้พุ่มที่มีลำต้นตรงโดยมีความสูงของลำต้นประมาณ 30-150 เซนติเมตรมีขนขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วลำต้นทั้งนี้ความสูงของลำต้นจะขึ้นอยู่กับดินที่ปลูกว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพียงใดรวมทั้งความชื้นและฤดูที่ทำการเพาะปลูกเป็นสำคัญด้วยโดยมีทั้งชนิดที่ทอดยอดและไม่ทอดยอดซึ่งเมื่อเมล็ดฝักแก่ต้นก็จะตายตามไปด้วยส่วนรากของต้นถั่วเหลืองนั้นจะเป็นรากแก้วส่วนใบนั้นจะเป็นใบประกอบลักษณะแบบนิ้วมือรูปทรงไข่บริเวณปลายแหลมลักษณะของใบจะค่อนข้างหนาและดอกจะมีสีม่วงหรือขาวออกเป็นช่อแบบกระจัดซึ่งฝักของถั่วเหลืองจะมีขนสีเทาหรือน้ำตาลขึ้นปกคลุมอยู่โดยออกเป็นกลุ่มในกลุ่มหนึ่งจะมีอยู่ 2-10 ฝักภายในมีเมล็ดอยู่ 1-5 เมล็ดเมื่อฝักอ่อนเป็นสีเขียวแต่หากฝักแก่หรือสุกแล้วจะเป็นสีน้ำตาลและเมล็ดจะมีสีเหลืองเป็นรูปทรงกลมรีหรืออาจยาวก็ได้โดยมีตาที่ค่อนข้างลึกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ อยู่ประโยชน์และสรรพคุณของถั่วเหลืองใบใช้ในการห้ามเลือดหรือนำมาตำพอกแก้งูกัดให้รสเฝื่อนดอกใช้สำหรับแก้โรคต้อกระจกให้รสเย็นเมล็ดช่วยในการบำรุงร่างกายช่วยในการระบายอุจจาระบำรุงม้ามรวมทั้งช่วยขับปัสสาวะและรักษาแผลหนองอักเสบตลอดจนใช้ในการห้ามเลือดและแก้โรคบิดให้รสมันเปลือกเมล็ดช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะช่วยขับปัสสาวะและช่วยในการบำรุงเลือดให้รสฝาดมันสำหรับถั่วเหลืองนั้นนับว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงสามารถป้องกันโรคต่างๆได้มากมายรวมทั้งมะเร็งหลายชนิดมักนิยมนำมาบดคั้นกรองเป็นน้ำนมถั่วเหลืองรับประทานหรือทำเป็นเต้าหู้ซึ่งเป็นแหล่งของไขมันและโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ไม่ควรดื่มมากเกินพอดีเพราะมีสารไฟโตเอสโตรเจนฟิทาสโตรเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมขึ้นได้